จจุบันเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนจากวิกฤตต่างๆทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนแปลงในการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกอนาคตที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและการแข่งขันทางธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดดิจิทัลรวมถึงบริการทางการเงินและการจัดการระบบโลจิสติกส์ทั้งนี้ประเทศไทยจำเป็นจะต้องเร่งสร้างจุดแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและพันธมิตรทางการค้าอาทิเช่นกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการหาช่องทางการขยายตลาดใหม่ๆเพื่อรองรับกลุ่มที่มีกำลังซื้อขนาดใหญ่และกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Society และคาดการว่าในอีก20ปีข้างหน้าสังคมผู้สูงอายุจะมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของจำนวนประชากรจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องมีการวางแผนผู้สูงอายุที่จะกลายมาเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคตซึ่งมีทั้งลูกค้าที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเดิมหรือนำมาซึ่งความคิดริเริ่มในการสร้างธุรกิจใหม่ให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วงชิงโอกาสและความสำเร็จของธุรกิจสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ Institute of Business Economics Research and Development หรือ iBIRD ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2552ภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์โดยเป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไรมุ่งหวังให้เกิดศูนย์รวมความคิดจากประสบการณ์ชั้นสูงทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างโอกาสในการลงทุนของผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ภารกิจหลักในการสร้างงานวิจัยเชิงนโยบายเช่นพัฒนาความรู้ให้คำปรึกษาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์หรือ iBIRD ถือเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ที่ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์เป็นประตูเชื่อมโยงในการค้าและการลงทุนทั่วโลกเสริมพลังภาคเศรษฐกิจธุรกิจไทย Empower Thai Businessและพันธมิตรเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยเครือข่ายธุรกิจทั่วโลกจะดีกว่าไหมถ้าคุณเป็นมืออาชีพที่มีความรู้ด้านธุรกิจวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟสเปเชียลตี้ทนายความที่ทำธุรกิจร้านจักรยานนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุนทำธุรกิจผักไฮโดรโปนิกที่ DPU สอนให้ทุกคนเป็นโปรเฟสชันนอลในทุกศาสตร์อาชีพสนับสนุนไอเดียธุรกิจให้เป็นจริงและสำเร็จได้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสร้างธุรกิจสร้างมืออาชีพมันคงจะดีถ้านวัตกรรมที่นำสมัยมารวมไว้กับการเรียนรู้ในโลกของธุรกิจเปลี่ยนห้องเรียนสี่เหลี่ยมเดิมให้เป็นโลกที่ไร้ขอบเขตสู่ความพร้อมในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเมื่อกลยุทธ์ทางการตลาดต้องอาศัย Big Data ในการตัดสินใจสู่การเป็นนักการตลาดยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวในโลกธุรกิจออนไลน์โยนทิ้งหลักการเดิมๆให้กลายเป็นดิจิทัลอีโคโนมีสู่การเป็นอีคอมเมิร์ซที่มีความคุ้มค่าสูงสุดด้วยจินตนาการที่ไม่รู้จบไม่มีคำว่าไม่มีแต่คำว่าใช่เพื่อนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกล้าลองจริงกล้าทำจริงไม่ต้องยึดติดกับสิ่งเดิมๆเรียนรู้ปรับตัวเพิ่มความเข้าใจสู่ความสำเร็จที่มากกว่าเพราะโลกของดิจิทัลคือโลกที่รวมทุกข้อมูลให้กลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วโลกที่เคยคิดว่ากว้างจะถูกย่อลงมาให้เล็กแค่บนฝ่ามือเปิดมุมมองใหม่ที่ต่างไปจนใครๆก็ไม่มีทางตามเราได้ทัน
ระเบิดความสร้างสรรค์เพื่อลบคำว่าเป็นไปไม่ได้มุ่งสู่อนาคตยุคดิจิทัลอย่างมั่นใจเพราะคำว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของเราและทุกความเป็นไปได้เกิดขึ้นได้เสมอกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลก้าวไปพร้อมกับเราซิบะวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต Startup University สวัสดีค่ะนะคะขอต้อนรับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดรายการ iBird Live Business นะคะ and Economic Conference นะคะผ่านทาง Facebook iBird Thailand นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ iBird นะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่18แล้วค่ะและดิฉันนะคะอาจารย์วริศราแหลมทองค่ะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายสายงานสื่อสารแบรนด์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะมีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ค่ะและแน่นอนค่ะสำหรับหัวข้อวันนี้ซึ่งเราจะพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่า CLMET ผนึกกำลังสร้างเศรษฐกิจภูมิภาควันนี้ต้องบอกได้เลยค่ะว่าเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้รู้จริงๆทางด้านนี้โดยตรงเลยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากวิทยากรพิเศษของเรานะคะคุณธีรสิทธิ์เสวศิรานะคะท่านเป็นรองประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะท่านให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพูดคุยกันกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรสิทธิ์สวัสดีครับอาจารย์วริศราครับค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้รับชมการถ่ายทอดทุกท่านนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูลในวันนี้นะครับแล้วก็ผมอยากจะขอแนะนำสายงานอาเซียนและโลจิสติกของสภาอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งนะครับเราดูแลเรื่องของความร่วมมือของระหว่างประเทศอาเซียนนะครับ10ประเทศนะครับเราดูแลเรื่องของโลจิสติกนะครับดูแลเรื่องการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในประเทศอาเซียนนะครับครับค่ะก็ชัดเจนทางด้านประเด็นนี้เลยนะคะท่านเป็นผู้รู้จริงๆทางด้านนี้แล้วก็ทำงานปัจจุบันก็ทำงานทางด้านสายนี้โดยตรงนะคะดิฉันขออนุญาตนิดนึงนะคะก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันขอทบทวนรีแคปกันนิดนึงก่อนหลายท่านอาจจะยังสงสัยว่า CLMET นี้คืออะไรนะคะจริงๆอย่างที่ทราบว่าทุกวันนี้ค่ะทุกประเทศเองเนี่ยก็พยายามจะสร้างความเข้มแข็งนะคะทางด้านเศรษฐกิจของประเทศของตัวเองเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะคะหนึ่งในนะคะวิธีที่หลายประเทศเลือกใช้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของทางด้านเศรษฐกิจของประเทศตนเองเนี่ยก็คือการรวมกลุ่มนะคะทางด้านเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือกลุ่ม CLMET นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะคะของ5ประเทศในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประเทศกัมพูชานะคะประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะแล้วก็ประเทศทางด้านเวียดนามนะคะเมียนมานะคะและแน่นอนค่ะประเทศไทยค่ะซึ่งบอกได้เลยว่าทางด้านนี้เราเป็นการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแน่นมากเลยทีเดียวและวันนี้เนี่ยค่ะท่านครูผู้รู้ใหญ่คุณธีรสิทธิ์นะคะก็จะมาตอบคำถามมาไขข้อข้องใจตรงนี้ว่ากลุ่ม CLMET เนี่ยมีความร่วมมืออย่างไรบ้างและเรามีทิศทางอย่างไรบ้างค่ะงั้นขออนุญาตคุณธีรสิทธิ์เริ่มสอบถามในข้อคำถามแรกเลยนะคะอย่างในเรื่องของทิศทางการลงทุนของโลกนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าจะมุ่งนะคะกำลังมุ่งหน้าสู่กลุ่มตลาดเกิดใหม่ค่อนข้างมากนะคะและได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มประเทศ CLMET ของประเทศไทยของเรากลุ่ม CLMET ของเราค่ะคุณธีรสิทธิ์ทิศทางตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวผมเรียนอย่างนี้นะครับก็คือในแง่ของ CLMET เนี่ยคือภูมิศาสตร์ของ5ประเทศเนี่ยติดกันนะครับผมอยากขอภาพสไลด์นะครับขึ้นนิดนึงนะครับเห็นไหมครับในภาพนี้นะครับจะเห็นว่าประเทศใน CLMET นะครับมีชายแดนติดกันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในแง่ของประชากรใน5ประเทศนี้เนี่ยมีสูงมากนะครับประมาณ245ล้านคนถ้ามาดูนะครับจะเห็นว่าเวียดนามเนี่ยมีประชากรมากที่สุดประมาณ97ล้านนะครับไทยนี่รองลงมา69ล้านนะครับแล้วก็มาเมียนมาเนี่ย54ล้านนะครับกัมพูชาเองประมาณ16.7 ล้านนะครับและลาวประมาณสปป.ลาวประมาณ 7.2 ล้านนะครับซึ่งประเทศเหล่านี้ก็คือมีตลาดในตัวเองอยู่แล้วเพราะตลาดใหญ่นะครับประชากรเยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนจากต่างประเทศที่จะมาลงทุนในประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาจะดูอยู่ 3-4 แฟกเตอร์นะครับว่าจะมาลงทุนหรือเปล่าเนี่ยอันที่1ก็คือเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตลาดใหญ่อยู่แล้วนะครับอันที่2ก็คือมีแรงงานพอไหมค่าแรงถูกไหมนะครับเป็นประการที่2ที่เขาจะมาลงทุนนะครับประการที่3ก็คือทรัพยากรในแต่ละประเทศมีมากไหมนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือการส่งเสริมการลงทุนนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยที่จะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในแต่ละประเทศนะครับซึ่งแต่ละประเทศก็มีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนนะครับผมขอรูปถัดไปนะครับรูปนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นสถิติการลงทุนในต่างประเทศของในกลุ่มประเทศ CLMVT นะครับอันนี้เราได้ตัวเลขจาก World Bank มานะครับตั้งแต่ปี2010นะครับจากรูปนี้จะเห็นว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็นการลงทุนในเวียดนามนะครับจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะครับส่วนของไทยเนี่ยเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับจะมีขึ้นลงก็มีแซงเวียดนามบ้างมีน้อยกว่าเวียดนามบ้างนะครับบางช่วงจะต่ำหน่อยปี2011เนี่ยเกิดภาวะน้ำท่วมนะครับคนก็เลยมาลงทุนน้อยลงนะครับช่วงนั้นนะครับแล้วก็ในแง่ของประเทศของกัมพูชานะครับสปป.ลาวหรือเมียนมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการลงทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับพอปี2020เกิดอะไรขึ้นครับ2020เกิดโควิด19นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนจากต่างประเทศใน5ประเทศนี้ลดลงอย่างชัดเจนนะครับคือลดลงนะครับเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับการท่องเที่ยวก็ลดลงนะครับผมขอรูปถัดไปครับรูปถัดไปนี้จะเห็นชัดนะครับผมจะพูดไปแต่ละครับว่าภาพรวมการลงทุนในต่างประเทศของประเทศ CLMVT เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมาดูการลงทุนในกัมพูชาก่อนนะครับจะเห็นว่าในปีนี้นะครับ2021เนี่ยลดลงนะครับเพราะว่าเรื่องของโควิดนะครับอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนในประเทศกัมพูชาก็ลงทุนในอะไรบ้างครับลงทุนในเครื่องนุ่งห่มนะครับผลิตกระเป๋ารองเท้านะครับสารเคมีการแพทย์โรงแรมอุตสาหกรรมอาหารเป็นต้นนะครับแล้วประเทศที่มาลงทุนมากสุดก็คือจีนนะครับอันดับ1เลยนะครับอันดับ2เกาหลีใต้อันดับ3สหราชอาณาจักรอันดับ4ไทยนะครับมาดูประเทศที่2นะครับสปป.ลาวนะครับปีนี้เนี่ยการลงทุนในสปป.ลาวเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าลาวเขามีนโยบายนะครับเปลี่ยนประเทศจาก land lock country เป็น land link นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศจีนเนี่ยจะมีการมาลงทุนในแง่ infrastructure ค่อนข้างเยอะนะครับอันที่1ก็คือโครงการรถไฟจีนลาวที่สร้างทางรถไฟจากคุนหมิงมาถึงเวียงจันทน์เนี่ยซึ่งจะเปิดในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับจะมีการก่อสร้างถนนนะครับทางด่วนจีนลาวนะครับจากห้วยทรายนะครับไปยังป่อเต็นนะครับก็จะมีการสร้างประมาณปีหน้านะครับแล้วก็มีเรื่องของ contract farming นะครับก็คนที่ลงทุนในสปป.ลาวนะครับเบอร์1ก็คือจีนนะครับเบอร์2คือไทยแล้วก็มาฝรั่งเศสแล้วก็เวียดนามนะครับมาดูเมียนมาบ้างนะครับเมียนมาก็ในปีนี้เนี่ยก็การลงทุนในเมียนมาชะลอตัวลงนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลทหารนะครับก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมั่นใจก็เลยชะลอการลงทุนในเมียนมาลงนะครับอุตสาหกรรมที่เขาลงทุนในเมียนมาก็คืออุตสาหกรรมด้านพลังงานนะครับอุตสาหกรรมด้านการผลิตนะครับคมนาคมและสื่อสารประเทศที่ลงทุนในเมียนมามากที่สุดก็คือสิงคโปร์นะครับจีนนะครับฮ่องกงไทยเป็นอันดับที่9นะครับส่วนประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามมาดูนะครับเวียดนามก็ปีนี้ลดลงเล็กน้อยนะครับการลงทุนในเวียดนามนะครับอุตสาหกรรมส่วนมากมาลงทุนอุตสาหกรรมการผลิตนะครับในเวียดนามมีโรงงานผลิตเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับลงทุนด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและประปานะครับลงทุนในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งนะครับเป็นต้นนะครับคนที่ลงทุนในเวียดนามมากที่สุดก็คือเกาหลีใต้นะครับผมเคยไปดูที่ฮานอยนะครับมีโรงงานซัมซุงเนี่ยใหญ่มากๆเลยนะครับอยู่ที่ฮานอยนี่นะครับมีญี่ปุ่นนะครับสิงคโปร์ไต้หวันไทยนี่อันดับ11นะครับคราวนี้มาดูไทยบ้างนะครับไทยนี่ปีนี้เป็นอย่างไรนะครับก็การลงทุนจากต่างประเทศลดลงนะครับส่วนมากเป็นการลงทุนเรื่องของการผลิตล้อนะครับสำหรับยานพาหนะนะครับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์นะครับผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีนะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์เคมีแล้วก็พอลิเมอร์นะครับกิจการวิจัยและพัฒนานะครับในช่วงหลังเนี่ยคนที่ลงทุนมากในประเทศไทยคืออันดับ1คือจีนนะครับประมาณ 19% กว่าๆนะครับญี่ปุ่นกับสหรัฐใกล้เคียงกันนะครับก็คือเป็นอันดับ2อันดับ3ประมาณ 18% กว่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นว่าคนที่มาลงทุนเนี่ยคือลงทุนในธุรกิจอะไรแล้วประเทศไหนมาลงทุนนะครับผมขอภาพถัดไปครับอันนี้เป็นภาพนะครับภาพให้เห็นว่า
ในแง่ของการลงทุนเนี่ยในประเทศไทยเองนะครับเราก็ไปลงทุนใน CLMB นะครับจะเห็นว่าสีเหลืองๆเนี่ยนะครับเป็นการลงทุนของไทยเนี่ยในเวียดนามนะครับเราลงทุนในเวียดนามมากที่สุดนะครับประเทศไทยนะครับลงทุนประมาณ 30% ของการลงทุนใน CLMB นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในปี2021นี่นะครับการลงทุนของไทยใน4ประเทศนี้ก็ชะลอตัวลงเนื่องจากโควิด-19 นะครับก็อันนี้เป็นคำตอบของคำถามข้อที่1ของอาจารย์นะครับครับน่าสนใจมากเลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเท่าที่เห็นในเรื่องของอุตสาหกรรมหรือว่าการลงทุนนะคะก็จะมีความหลากหลายนะคะในทั้ง5ประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็ประเทศหลักๆในประเทศที่มาลงทุนในกลุ่มประเทศเราก็จะเป็นจีนนะคะจีนแล้วก็อาจจะมีสหรัฐบ้างนั่นก็หมายความว่ากลุ่มเราเนี่ยน่าจะยังมีศักยภาพนะคะในการที่เขาจะมาลงทุนแล้วก็มีโอกาสต่อไปในอนาคตนะคะทีนี้ก็เลยสงสัยต่อเลยค่ะคุณธีรสิทธิ์นะคะว่าอะไรคือความโดดเด่นอยากให้คุณธีรสิทธิ์นะคะสรุปความโดดเด่นนะคะของกลุ่มประเทศของ CLMB ครั้งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องด้านแรงงานที่คุณธีรสิทธิ์เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะเรื่องของทรัพยากรเสถียรภาพนะคะแล้วเรื่องของสังคมเราก็คือจริงๆแล้วคนของเราเนี่ยมีประชากรอยู่ในวัยทำงานนะคะอัตราจำนวนมากเลยนะทั้ง5ประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็มีช่องทางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่ดีเนื่องจากเราเป็นกลุ่มที่ประเทศอยู่ติดกันนะคะศักยภาพตรงนี้น่าจะพัฒนาต่อไปกันเรื่อยๆนะคะรบกวนคุณธีรสิทธิ์สรุปนะคะความโดดเด่นนะคะของ CLMB อีกสักครั้งนึงค่ะก็อยากสรุปนะครับว่าที่คนมาลงทุนในประเทศเหล่านี้นะครับผมขอภาพถัดไปเลยนะครับก็จะเห็นว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยมีเศรษฐกิจที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีการเติบโตของ GDP เนี่ยสูงนะครับถ้าจะดูจากภาพนี้จะเห็นว่าประเทศใน CLMB นะครับก็คือกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาและเวียดนามเนี่ยจะมี GDP growth rate เนี่ยสูงกว่านะครับสูงกว่าไทยนะครับสูงกว่า 5% ตลอดเลยนะครับไทยมีสูงกว่า 5% ตอนปี2012หลังจากนั้นไทยก็ลดลงนะครับแล้วก็ในแง่ของปี2020จะเห็นว่าทุกประเทศเนี่ยหดตัวลงหมดนะครับในแง่ของ GDP เพราะว่าเรื่องของการที่เรามีเรื่องของโคโรนาไวรัสนี่นะครับก็ทำให้ GDP หดตัวลงนะครับหลายประเทศติดลบนะครับประเทศที่เป็นบวกมีอยู่แค่2ประเทศเองนะครับก็คือเวียดนามและสปป.ลาวนะครับเพราะว่าเขาก็คอนโทรลโควิด-19 ได้ดีนะครับขอภาพถัดไปครับคราวนี้มาดูนะครับที่จุดเด่นที่คนอยากมาลงทุนใน CLMB เนี่ยก็มีจุดเด่นในตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาตั้งโรงงานต่างๆในประเทศเหล่านี้เนี่ยแรงงานต้องพอเพียงนะครับถ้าดูจากสไลด์ด้านนี้นะครับภาพด้านนี้จะเห็นว่าอายุที่แรงงานนะครับก็คืออายุระหว่าง15ถึง59ปีนะครับจะเห็นจากตารางนะครับด้านขวามือเนี่ยจะเห็นว่าประเทศทั้งกัมพูชาสปป.ลาวนะครับเมียนมาและเวียดนามเนี่ยมีประชากรในวัยทำงานที่สูงมากนะครับ 60% ขึ้นไปนะครับ61.51% ในประเทศกัมพูชานะครับลาวสปป.ลาวนี่ 63.79 นะครับเมียนมาประมาณ 64 เวียดนามประมาณ 64.5 นะครับแล้วจะเห็นสังเกตอีกอันนึงนะครับว่าคนอายุมากนะครับในประเทศ4ประเทศนี้เนี่ยน้อยนะครับกัมพูชามีแค่ 7.57% เองนะครับถ้ามาดูเวียดนามยิ่งน้อยใหญ่นะครับ 0.02% นะครับถ้าเทียบกับไทยนะครับไทยปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเข้าสู่ Aging Society นะครับตอนนี้เนี่ยคนที่อายุเกิน60เราเนี่ยใกล้ถึง 20% แล้วนะครับของประชากรเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของประเทศ CLMB เนี่ยมีจุดเด่นด้านประชากรนะครับที่มีแรงงานในวัยทำงานสูงแล้วเขาก็สามารถมาจับจ่ายใช้สอยเมื่อได้เงินเดือนมานะครับก็มาทำให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนได้นะครับส่วนภาพซ้ายมือที่เป็นเจดีนะครับรูปเจดีจะเห็นว่าเป็นdistribution ของประชากรในแต่ละอายุนะครับทั้งชายและหญิงนะครับจะเห็นว่ามีประชากรวัยหนุ่มสาวมากนะครับครับผมขอภาพถัดไปครับอันนี้มาดูนะครับการลงทุนใน CLMB เนี่ยทีนี่ครับก็ต้องดูเรื่องของค่าแรงด้วยนะครับค่าแรงเนี่ยว่าสำคัญต่อคอสในการผลิตนะครับจะเห็นว่าในตารางนี้นะครับอันนี้เป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือนนะครับเป็น US ดอลลาร์นะครับของ unskilled labor นะครับจะเห็นว่ากัมพูชาเนี่ยค่าแรงก็ถูกนะครับ187ถึง190เหรียญ นะครับสปป.ลาวยิ่งถูกใหญ่นะครับ119เหรียญต่อเดือนนะครับเมียนมาได้103เองนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยก็ใกล้เคียงกัมพูชานะครับ170ถึง192ส่วนประเทศไทยเองนะครับก็คือ311ถึง334ก็เราก็แพงที่สุดนะครับ
แต่ว่าโดยสรุปแล้วนะครับก็คือ CRMVT เนี่ยจุดเด่นก็คือเรื่องของ GDP growth rate ยังดีอยู่นะครับตลาดใหญ่นะครับอันที่2ก็คือแรงงานมีพอเพียงนะครับแรงงานไปทำงานมีเยอะนะครับแล้วก็ค่าแรงถูกนะครับที่ดึงดูดคนมาลงทุนนี่นะครับครับผมพอจบคำตอบข้อที่2ครับชัดเจนมากเลยนะคะจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของคนทำงานหรือว่าแรงงานตรงนี้นะคะเราก็มีแรงงานเชื่อว่าน่าก็เป็นแรงงานที่มีศักยภาพนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรงนี้แล้วก็ค่าแรงเราตอบโจทย์ในเรื่องของการที่เขาจะย้ายฐานการผลิตไปลงทุนที่นี่และแน่นอนเรื่องของ growth rate อย่างที่ทางคุณธีรสิทธิ์ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะอีกประเด็นนึงค่ะที่น่าสนใจเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยค่ะ5ประเทศเนี้ยเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยค่ะอีกสิ่งน่าจะเป็นจุดเด่นได้ดีก็คือทางด้านทรัพยากรธรรมชาติถูกต้องไหมคะนะคะเราใช่ค่ะงั้นรบกวนคุณธีรสิทธิ์ลองขยายความเรื่องของการทรัพยากรธรรมชาติตัวนี้ที่จะเอามาพัฒนาต่อยอดเรื่องของการทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะคะทำได้ยังไงบ้างคะก็อย่างนี้นะครับผมอยากจะเรียนว่าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ CLMVT นี่มีเยอะนะครับโดยเฉพาะ CLMV นะครับผมขอไล่เป็นประเทศไปแล้วกันนะครับขอภาพถัดไปนะครับอันนี้เป็นทรัพยากรในของลาวนะครับสปป.ลาวเนี่ยเขามีนโยบายนะครับว่าเขาจะเป็น Battery of Asia นะครับตอนนี้เนี่ยเขาผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็ขายไปยังต่างประเทศนะครับอย่างปีที่แล้วเองเนี่ยไฟฟ้าที่เขาผลิต 100% นะครับเขาใช้ในประเทศแค่ 43% นะครับแล้วอีก 57% นี่ส่งออกนะครับถ้าอาจารย์ดูนะครับในรูปนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศลาวนะครับซึ่งมีเยอะมากนะครับทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับหลายอันเกิดขึ้นมากนะครับแล้วก็จะเห็นว่าคุณธีรสิทธิ์คะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาส่งออกพลังงานไฟฟ้าตรงนี้ได้ไหมคะเห็นว่าไทยก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของสปป.ลาวด้วยไหมคะใช่ครับเรานำเข้าไฟฟ้าจากลาวเข้ามานะครับแล้วก็คือเราซื้อไฟฟ้าจากลาวนะครับแล้วก็ถ้าดูตามนี้เนี่ยก็คือการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยก็มีบริษัทในไทยไปร่วมทุนอยู่นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสานี่ก็ทางราชบุรีโฮลดิ้งแล้วก็บ้านปูทาวเวอร์ไปลงทุนนะครับเขื่อนน้ำงึมสองนี่ก็ชอการช่างนะครับก็จะเห็นว่าทางประเทศไทยบริษัทในประเทศไทยก็ไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้านะครับและตอนนี้เองเนี่ยก็ในแง่ของสปป.ลาวก็มีการสร้างสายส่งเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพิ่มเติมนะครับและล่าสุดเองเนี่ยบางจากนะครับคือบริษัท BCPG เนี่ยก็ไปลงทุนสร้างโรงไฟฟ้ากังหันลมนะครับทางภาคใต้ของลาวนะครับใกล้กับทางอุบลราชธานีนะครับเพื่อจะขายไฟฟ้าไปให้ทางเวียดนามต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสปป.ลาวจะมีทรัพยากรด้านไฟฟ้าแหล่งน้ำต่างๆนี้เยอะนะครับแล้วก็มีการเล็กไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับดังนั้นผมขอภาพถัดไปนะครับจะไปเล่าถึงเมียนมาบ้างว่าเขามีทรัพยากรอะไรนะครับทรัพยากรที่เมียนมามีนะครับมากมากเลยก็คือก๊าซธรรมชาตินะครับก๊าซธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีแหล่งอยู่ในทะเลของเขานะครับจะเห็นจากภาพซ้ายมือนะครับเขาจะมีการนำก๊าซธรรมชาติมาจาก3แหล่งนะครับที่เป็นเส้นลากประมาณนี้นะครับและประเทศไทยเองนะครับเราก็ใช้ประโยชน์ก็คือเรามีการซื้อก๊าซธรรมชาตินะครับโดยต่อท่อนะครับที่อำเภอสังขละนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยปตท.เนี่ยซื้อก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาเข้ามานะครับแล้วก็ส่งต่อไปผลิตที่โรงไฟฟ้านะครับต่อไปนะครับตอนนี้เองก็มีการที่เมียนมานะครับให้ปตท.สผ.นะครับได้สัมปทานไปสร้างโรงไฟฟ้าพลังแก๊สเนี่ยนะครับใหม่ในประเทศเมียนมาเพิ่มเติมนะครับเพราะตอนที่ผมเคยเข้าไปเนี่ยประเทศเมียนมาเนี่ยไฟฟ้าไม่ค่อยพอนะครับในหลายพื้นที่นะครับก็ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นรีซอร์สของเมียนมานะครับอย่างนั้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นของกัมพูชาบ้างนะครับกัมพูชาเขามีอะไรครับเขาก็มีเรื่องของสินแร่นะครับก็มีสินแร่เยอะนะครับเขามีเรื่องของเกษตรนะครับผักผลไม้นี่มีเยอะนะครับก็กัมพูชาเองตอนนี้เริ่มมีข้อตกลงนะครับกับจีนนะครับเขาเรียกว่า free trade agreement ระหว่างกัมพูชาจีนเนี่ยเพื่อส่งเสริมนะครับให้กัมพูชาผลิตสินค้าเกษตรนะครับเพื่อขายไปจีนโดยไม่ต้องเสียภาษีซึ่งจะเริ่มวันที่1มกราคม65คือปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่จะผลิตในกัมพูชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพริกสดพริกไทยนะครับสับปะรดผักต่างๆนะครับ อาหารทะเลเนี่ยสามารถส่งไปจีนโดยไม่ต้องเสียภาษีได้นะครับตอนนี้เองเนี่ยก็ถือว่า
มีทรัพยากรเยอะนะครับแล้วตอนนี้ทางกัมพูชาเองก็มีการสร้างสายส่งไฟฟ้าด้วยนะครับตอนนี้ก็สร้างสายส่งเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศลาวด้วยนะครับเพื่อรับไฟฟ้าเข้ามานะครับต่อไปนะครับไปเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเวียดนามนี่เป็นประเทศที่มีทรัพยากรนะครับก็คือทั้งลมแรงมากนะครับแล้วก็มีแสงอาทิตย์เยอะนะครับตอนนี้เวียดนามเนี่ยก็ที่เรียนไปแล้วนะครับคือมีคนมาลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากนะครับก็ทำให้การใช้ไฟฟ้าในประเทศเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 8-9.5% ต่อปีนะครับตอนนี้เวียดนามก็เลยมีนโยบายให้ชาวต่างชาติมาลงทุนนะครับสร้างพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนขึ้นนะครับพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนก็คือการทำไฟฟ้าโดยใช้แรงลมนะครับหรือใช้แสงอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็มีชาวต่างชาติไปลงทุนเยอะนะครับแม้กระทั่งบริษัทไทยล่าสุดนี่ก็มีบริษัทไปลงทุนเช่นบริษัทราชบุรีราชกรุ๊ปนะครับจำกัดมหาชนนะครับไปลงทุนในแง่ของไฟฟ้าพลังลมในเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรของเวียดนามนะครับซึ่งเขามีเยอะอยู่แล้วแล้วก็พยายามเน้นเรื่องไฟฟ้าให้เพียงพอนะครับทั้งแรงลมแล้วก็เรื่องของแสงอาทิตย์นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปนะครับว่าในแง่ของรีสอร์ทต่างๆนะครับใน natural resource ของในแต่ละประเทศเป็นอย่างไรนะครับครับก็ฟังแล้วเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็มีจุดเด่น amazing ตรงที่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็น infrastructure นะคะก็จะเป็นทางด้านเรื่องของพลังงานไฟฟ้าพลังงานก๊าซนะคะแล้วก็อย่างกัมพูชาเนี่ยก็คงจะเป็นทางด้านสายทางด้านการเกษตรนะคะการด้านผลไม้หรือพลิกอย่างที่ทางคุณเทเรซาแจ้งนะคะก็คือเสริมกันไปนะคะเพราะว่าจริงๆเราอยู่ในกลุ่มประเทศที่อยู่ติดกันอย่างเงี้ยเราก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของพลังงานตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์กับเรื่องของทรัพยากรทางด้านเรื่องของแรงงานของคนที่คุณเทเรซาได้เล่ามาเนี่ยจากข้อก่อนหน้านี้ด้วยนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่าเราอยู่ในโลเคชั่นนะคะที่ตั้งอยู่ติดกัน5ประเทศนะคะทำเลค่อนข้างดีมากเลยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะของ5ประเทศเนี่ยเรามีกันมาเป็นร้อยปีละผ่านมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะคะแล้วก็ในปัจจุบันด้วยนะคะทั้งความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจด้วยจริงๆตรงนี้เนี่ยก็คืออาจจะมีผลเรื่องของการสามารถขยายการลงทุนนะคะได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลใช่ไหมคะที่หลายประเทศเนี่ยถึงสนใจกลุ่มประเทศของเราถึงมาลงทุนตรงนี้เพิ่มขึ้นได้อันนี้ก็อยากจะเรียนอาจารย์ว่านะครับก็คือประเทศในกลุ่ม CLMVT เนี่ยก็คือเป็นประเทศที่ชายแดนติดกันนะครับฉะนั้นเนี่ยพอโลเคชันเป็นแบบนี้เนี่ยการค้าชายแดนนะครับระหว่างประเทศเนี่ยเกิดขึ้นเยอะนะครับก็คืออยู่ใกล้กันนะครับก็สามารถส่งสินค้าผ่านชายแดนเนี่ยไปทางถนนนะครับผ่านด่านไปได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าในประเทศ CLMV เนี่ยครับนิยมสินค้าไทยมากนะครับถือว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ชอบสินค้าไทยมากๆเลยนะครับอันนี้มาดูนะครับพอเราประเทศติดกันเนี่ยก็เกิดการค้าชายแดนขึ้นมานะครับในภาพนี้จะเห็นว่าการค้าชายแดนในปีนี้เนี่ยนะครับ8เดือนนะครับตัวเลขที่เราเก็บมาเนี่ยนะครับก็โตทั้งหมดมีมูลค่าประมาณ 584,000 ล้านนะครับโตถึง 17.63% อันนี้ผมรวมทางมาเลเซียไปด้วยนะครับถ้าดูเฉพาะใน CLMV เนี่ยเราค้าขายกับสปป.ลาวประมาณ 24% นะครับแล้วก็ในแง่ของทางกัมพูชาประมาณ 19% แล้วก็ทางเมียนมาประมาณ 21% นะครับการค้าชายแดนเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับจะเห็นว่าแต่ละเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโตขึ้นหมดเลยนะครับทุกเดือนนะครับแล้วถ้ามาดูกราฟวงกลมข้างล่างนะครับจะเห็นว่าการค้าชายแดนเนี่ยสำคัญมากนะครับตัวเลขการค้าชายแดนของไทยกับกัมพูชานะครับเป็น 68% นะครับของการค้าไทยกับกัมพูชาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าไทยจะถูกส่งผ่านทางชายแดนไปนะครับถ้าดูไทยกับสปป.ลาวเนี่ยครับมากกว่า 93% ผ่านในชายแดนนะครับถ้าไปดูเมียนมานะครับมากกว่า 88% นะครับผ่านในชายแดนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราอยู่ตรงกลางนะครับเราก็สามารถค้าขายทั้งส่งออกและนำเข้าได้อย่างสะดวกนะครับเพราะมีทั้งถนนสะดวกนะครับด่านสะดวกนะครับเป็นต้นนะครับขอภาพถัดไปนะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าการค้าชายแดนเป็นยังไงนะครับในแต่ละประเทศ CLMV นะครับก็มาดูที่ประเทศลาวก่อนนะครับประเทศลาวใน8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราค้าชายแดนประมาณ 140,000 ล้านบาทนะครับก็ยังโตขึ้นเยอะนะครับประมาณ 13.64% นะครับสินค้าที่เราส่งออกสูงสุดนะครับก็คือน้ำมันดีเซลนะครับเรานำเข้าสูงสุดก็คือไฟฟ้านะครับจากลาวนะครับโทษนะครับจากสปป.ลาว
ถ้าดูเมียนมานะครับก็การค้าชายแดนก็ยังสูงอยู่นะครับ 126,000 ล้านนะครับโตขึ้นประมาณ 10.5% นะครับเราส่งออกอะไรไปครับเราส่งออกน้ำมันดีเซลเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นต้นนะครับนำเข้าก็คือก๊าซธรรมชาติที่ผมเรียนไปแล้วนะครับที่ทางปตท.นำเข้ามานะครับส่วนกัมพูชานะครับการค้าขายชายแดนก็ยังดีอยู่นะครับโตประมาณ2นะครับก็มูลค่าประมาณ 109,000 ล้านนะครับแล้วก็เราส่งออกไปก็คือพวกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับพวกรถยนต์นั่งนะครับแล้วก็จักรยานยนต์ทางกัมพูชานิยมมอเตอร์ไซค์ไทยมากนะครับนิยมมากนะครับแล้วก็นำเข้าเนี่ยก็นำเข้าเรื่องผักของปรุงจากผักนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องเกษตรดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการค้าเกิดขึ้นนะครับส่วนการลงทุนเองใน3ประเทศนี้นะครับก็ดีนะครับอย่างในแง่ของการลงทุนของไทยนะครับในกัมพูชาเนี่ยส่วนมากเราเนี่ยผู้ประกอบการไทยจะไปลงทุนด้านโรงงานผลิตเสื้อผ้านะครับเครื่องนุ่งห่มนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางสหราชอาณาจักรนะฮะให้สิทธิพิเศษกับทาง GSP กับทางกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผลิตแล้วส่งสินค้านี้ไปสหราชอาณาจักรเนี่ยจะเสียภาษีต่ำมากหรือไม่เสียภาษีเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่ให้คนไทยไปลงทุนแล้วก็ส่งออกนะครับเพราะว่าได้สิทธิ์ GSP นะครับแล้วก็กัมพูชาตอนนี้ก็มีการตกลงนะครับก็คือจีนเนี่ยมีเขตการค้าเสรีระหว่างกัมพูชากับจีนเรื่องของเกษตรนะครับที่จะให้ทำผลิตภัณฑ์เกษตรในกัมพูชามากขึ้นไทยก็สามารถไปลงทุนได้นะครับในการผลิตสินค้าเกษตรส่งไปจีนเพื่อไม่ต้องเสียภาษีนะครับครับส่วนการลงทุนนะครับอีกอันที่เรากับสปป.ลาวเราก็มีนะครับตอนนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของลาวนะครับเราเนี่ยค้าขายกับลาวประมาณ 55% นะครับคู่ค้าอันดับ2ก็คือจีนประมาณ 22% นะครับเราก็เนื่องจากลาวเนี่ยเปลี่ยนจาก land lock country เป็น land link country เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถไปลงทุนในแง่ของโลจิสติกได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ประกอบการไทยไปลงทุนแล้วนะครับตอนนี้ก็ในแง่ของ e-commerce ระหว่างไทยกับลาวก็เพิ่มขึ้นมากนะครับตอนนี้มีบริษัทชื่อขนส่ง Flash นะครับของไทยไปลงทุนร่วมกับบริษัทลาวนะครับเป็นชื่อบริษัท Flash Express ลาวนะครับเพื่อจะขนส่งสินค้า e-commerce ระหว่าง2ประเทศให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของไทยเองก็สามารถไปลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจของลาวได้นะครับเช่นที่สวรรค์เซโนนะครับเพราะว่าเราก็มีคนไทยเป็นลงทุนตรงนั้นเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับส่วนในแง่ของการลงทุนในเมียนมานะครับเมียนมาก็มีการลงทุนชะลอตัวลงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับที่มีรัฐบาลทหารมาปกครองประเทศนะครับก็ทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยชะลอการลงทุนลงไปนะครับตอนนี้ในแง่ของเมียนมาเองก็มีปัญหาทางด้านค่าเงินจาร์ดอ่อนค่าลงมากแล้วก็ขาดเงินดอลลาร์ด้วยนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลพม่า ก็มีการออกคำสั่งว่าห้ามนำเข้ารถนะครับรถยนต์ทั้งหมดนะครับจากทุกประเทศเลยเพราะว่าต้องการจะเซฟเงินต่างประเทศไว้ในประเทศเขานะครับก็ขออันนี้คือเรื่องของการค้าชายแดนนะครับเดี๋ยวขอภาพถัดไปนะครับภาพถัดไปนะครับจะเห็นว่าเป็นการค้าอีกตัวนึงนะครับเขาเรียกว่าการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนก็คือการค้าผ่านแดนของไทยผ่านลาวไปจีนหรือผ่านลาวไปเวียดนามอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าประเทศติดกันนะครับถ้าจากตัวภาพนี้นะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยการค้าผ่านแดนของเรานะครับกับจีนมากที่สุดประมาณ 48% นะครับกับทางเวียดนามประมาณ 9% ตัวเลขค้าผ่านแดนปีนี้เนี่ยถือว่าโตมากนะครับรวมทั้งหมดในมูลค่า 533,000 ล้านนะครับโตขึ้นประมาณ 50% นะครับเราจะเห็นว่าการค้าผ่านแดนเนี่ยสำคัญนะครับมาดูกราฟวงกลมข้างล่างนะครับการค้าผ่านแดนไทยเนี่ยผ่านทางบกเนี่ยนะครับเป็น 12.12% ของการค้าระหว่างไทยกับจีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเส้นทางทางถนนนี่สำคัญมากนะครับส่วนไทยกับเวียดนามเองเนี่ยค้าผ่านแดนประมาณ 11.63% นะครับซึ่งผ่านทางถนนนะครับของสัดส่วนการค้าทั้งหมดของไทยกับเวียดนามนะครับผมขอภาพถัดไปนะครับอันนี้ภาพถัดไปก็จะเห็นเรื่องของว่าการค้าผ่านแดนไทยไปจีนตั้ง 256,000 ล้านนะครับโตมากนะครับ 67.2% นะครับเราส่งอะไรไปบ้างครับเราส่งผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งไปซึ่งจีนเนี่ยชอบผลไม้ไทยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆนะครับยางพารานะครับจีนก็ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาคล้ายๆเป็นซัพพลายเชนด้วยกันนะครับเราส่งชิ้นส่วนไปเขาประกอบกลับมาทำนองนี้นะครับ
แล้วก็ในแง่ของการค้าผ่านแดนไทยไปเวียดนามเนี่ยก็มูลค่าประมาณ 46,000 ล้านบาทนะครับโตประมาณ 17.77% นะครับเราก็ส่งพวกเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ไปนะครับพวกของทรานซิสเตอร์ไดโอดนะครับผลไม้ไปที่เวียดนามนะครับเขาก็ไปประกอบต่อแล้วเขาก็ส่งกลับมานะครับเช่นโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยนะครับเคมีพันนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการค้าผ่านแดนที่สำคัญมากเพราะว่าประเทศติดกันและอีกตัวในการลงทุนนะครับก็ไทยก็ลงทุนที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าไทยลงทุนในเวียดนามมากที่สุดใน CLMV นะครับประมาณ 30% นะครับแล้วก็ที่ไทยลงทุนมากเพราะอะไรเพราะว่า1เนี่ยเศรษฐกิจของเวียดนามไม่โตเกิน 5% ตลอดนะครับแล้วก็มีแรงงานมากค่าแรงถูกนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เวียดนามมีจุดเด่นนะครับก็คือว่าเขามีข้อตกลงนะครับกับประเทศต่างๆเนี่ย16ฉบับนะครับครอบคลุมถึง53ประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับเวียดนามนะครับซึ่งถ้าผลิตในประเทศเวียดนามเนี่ยส่งไปหาสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะมีภาษีที่ถูกมากนะครับเป็นไม่เสียภาษีนะครับก็อันนี้ก็เป็นสรุปนะครับของว่าประเทศติดกันก็คือทำให้สามารถมีการค้าขายระหว่างกันได้โดยสะดวกนะครับทางการค้าชายแดนการค้าผ่านแดนและการลงทุนตามที่ผมได้เรียนไปแล้วข้างต้นนะครับน่าสนใจมากเลยนะคะคุณเทวสิทธิ์เพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านเนี่ยฟังเรื่องของทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศอย่างจากจีนจากสหรัฐเนี่ยมาเยอะแล้วแต่ในระหว่าง5ประเทศเราเนี่ยก็อย่างที่คุณเทวสิทธิ์สรุปให้ฟังนะคะว่าจริงเราก็มีการค้าระหว่างกันที่ชัดเจนมากๆแล้วก็ไทยเนี่ยอย่างน้อยหลายท่านที่สนใจอยากจะไปลงทุนนะคะในกลุ่มประเทศ CLMV เองเนี่ยค่ะก็น่าจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วมีธุรกิจอะไรบ้างที่เขาลงทุนกันเป็นหลักๆนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องพลังงานนะคะแล้วก็อาจจะยังมีเรื่องเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เรื่องของยานพาหนะอย่างที่คุณทิศบอกและขาดไม่ได้เลยสำหรับกลุ่มประเทศเราคือสินค้าทางการเกษตรนะคะด้วยความที่ว่า5ประเทศของเราโดยเฉพาะแบบกลุ่มตรงนี้ค่ะเรามีเรื่องของความใกล้ชิดมีการค้าชายแดนอย่างที่คุณทิศเล่าให้ฟังไปแล้วแต่อีกสิ่งนึงที่มันเป็นแบบคีย์ที่ทำให้สำเร็จมากๆเชื่อว่าทางด้านงานโลจิสติกหลายคนคงอยากฟังประเด็นโลจิสติกจากทางคุณธนเศรษฐ์นะคะว่าโลจิสติกของเราเนี่ยมันเสริมสร้างการขยายการลงทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะครับก็อยากจะเรียนมากก็ขอภาพถัดไปนะครับอันนี้เป็นคือประเทศ CIMBT เนี่ยติดกันนะครับแล้วก็มีข้อตกลงนะครับหลายข้อตกลงด้วยกันอันนี้ผมยกมาข้อตกลงนึงคือ GMS นะครับก็คือเกรดแม่ของสับรีเจียนนะครับจะรวมประเทศ CLMVT บวกจีนตอนใต้นะครับข้อตกลงนี้ก็คือว่าใน6ประเทศนี้รวมจีนตอนใต้ด้วยต้องมีการพัฒนาเส้นทางนะครับให้เชื่อมโยงกันให้ดีนะครับระหว่างประเทศ6ประเทศนี้นะครับผมยกตัวอย่างเส้นทางหนึ่งนะครับก็คือ East West Corridor นะครับจะเห็นว่าเป็นเส้นสีน้ำตาลนะครับจะในแผนที่นี้นะครับก็คือเส้นที่ต่อจากมอละแมงจากเมียนมานะครับผ่านแม่สอดมานะครับที่จังหวัดตากนะครับผ่าน East Space Economic Corridor ไปถึงมุกดาหารนะครับที่ประเทศไทยนี่นะครับทางภาคอีสานข้ามไปสวรรณเขตและข้ามไปทางเวียดนามดานังนะครับซึ่งเส้นทางนี้ก็มีการพัฒนาเส้นทางให้ดีขึ้นนะครับด่านชายแดนทันสมัยนะครับสามารถส่งขนส่งได้อย่างรวดเร็วนะครับนอกจากนั้นยังมีเส้นทางอื่นๆอีกที่ผมไม่ยกตัวอย่างนะครับก็เพราะว่าอาจจะมีดีเทลมากเกินไปนะครับก็เดี๋ยวขอไปภาพถัดไปนะครับอันนี้เป็นอยากจะเน้นเส้นทางที่เราใช้หลักๆเลยนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับที่เราใช้อยู่นะครับว่าเราใช้เส้นทางไหนบ้างนะครับในการที่เราค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับจะเห็นว่าผมไปที่อันแรกก่อนนะครับก็คือเส้น R3A นะครับเส้นสีน้ำเงินข้างบนนะครับอันนี้เชื่อมต่อระหว่างด่านเชียงของที่เชียงรายของไทยนะครับผ่านประเทศลาวไปด่านบ่อหานของจีนนะครับเข้าไปถึงคุนหมิงนะครับเส้นนี้เนี่ยเราใช้ขนส่งสินค้าผลไม้กับสินค้าอุปโภคบริโภคมากเลยนะครับก็เป็นเส้นสำคัญเส้นหลักเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นที่สองที่อยากให้เห็นคือเส้นทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นเส้นสีเทาเข้มๆเนี่ยนะครับก็คือจากด่านแม่สอดนะครับจังหวัดตากเนี่ยผ่านไปถึงย่างกุ้งนะครับอันนี้เป็นเส้นหลักนะครับในการค้าขายกับทางเมียนมาเลยนะครับก็เราส่งออกน้ำมันไปนะครับส่งออกเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ไปส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังเส้นทางนี้นะครับเยอะมากนะครับเป็นเส้นทางสำคัญมากปีหนึ่งนะครับเราค้าขายทั้งจุดนี้ประมาณ80,000 กว่าล้านบาทนะครับต่อปีนะครับ
ต่อไปนะครับมาดูด้านซ้ายขวามือของภาพนะครับเราไปทางด้านขวามือบ้างไปดูเส้นสีเหลืองนะครับเส้น R9 นี่ก็เป็นเส้นทางอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารของไทยนะครับมันจะเชื่อมกับ East West นะครับเชื่อมจากทางแม่สอดได้นะครับก็เส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างมุกดาหารนะครับข้ามไปลาวผ่านสวรรณเขตนะครับและข้ามไปทางเวียดนามนะครับสามารถขึ้นไปถึงจีนตอนใต้ได้เลยนะครับไปทางเวียดนามด้วยจีนตอนใต้ด้วยนะครับสินค้าที่เราส่งในเส้นนี้หลักๆก็คือสินค้าพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เป็นซัพพลายเชนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับส่งไปนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยนะครับส่งชิ้นส่วนบางอันไปประกอบในลาวด้วยนะครับแล้วก็บางประเทศก็มีการขนส่งกลับมานะครับมาส่งออกที่แหลมฉบังเรานะครับในการส่งไปประเทศที่3นะครับอันนี้ก็เป็นภาพของเส้น R9 นะครับส่วนอีกเส้นทางนึงที่สำคัญนะครับก็คือ R12 R12 ก็คือตรงจังหวัดนครพนมนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นสำคัญมากๆนะครับ R12 เนี่ยผ่านนครพนมไปผ่านลาวนะครับขึ้นไปทางเวียดนามนะครับไปถึงจีนนะครับไปถึงด่านในจีนเนี่ยซึ่งเส้นนี้นะครับหลักๆที่เราขนส่งอยู่ก็คือขนส่งผลไม้นะครับแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคผลไม้เป็นหลักเลยนะครับผลไม้เนี่ยส่วนมากส่งไปที่ด่านโยอี้กวานนะครับเป็นด่านใหญ่นะครับตรงนั้นเนี่ยมีตลาดรองรับผลไม้ไทยนะครับพอผลไม้ไทยส่งไปปุ๊บตลาดนี้ก็จะกระจายสินค้าผลไม้ไทยไปยังเขตอื่นๆในจีนนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราใช้เยอะนะครับเยอะมากนะครับอีกเส้นทางนึงที่อยากให้เห็นนะครับก็คือเส้นสีเหลืองข้างล่างนะครับ R1 R1 นี่คือจากด่านคลองลึกที่สระแก้วนะครับก็ผ่านเข้าไปในกัมพูชาไปถึงเมืองหลวงของเขานะครับก็คือพนมเปญ นะครับแล้วก็ไปที่โฮจิมินห์ด้วยเส้นนี้เราก็ใช้เยอะนะครับในการส่งสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังประเทศกัมพูชาแล้วก็ไปถึงเวียดนามด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางหลักที่เราเชื่อมต่อกันค้าขายกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเกิดปัญหาคือว่าอาจารย์คงทราบนะครับตอนนี้ค่าระวางเรือเนี่ยสูงมากนะครับตอนนี้เพราะว่าเรือไม่พอนะครับแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่พอนะครับทำให้ค่าระวางเรือเนี่ยสูงขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มีการชิปโหมดนะครับก็คือมาขนส่งทางผ่านแดนได้มากขึ้นนะครับทางชายแดนมากขึ้นนะครับเช่นสินค้าผลไม้นี่ก็มาขนส่งทางด้าน R12 มากขึ้นทำนองนี้นะครับก็ตอนนี้ก็คือทำให้มีการเชื่อมต่อกันนะครับก็จะมาขนส่งทางบกมากขึ้นนะครับผมขอภาพถัดไปนะครับภาพนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะนี่เป็นโครงการล่าสุดที่จะเกิดขึ้นนะครับเร็วๆนี้นะครับก็คือรถไฟจีนนะครับเชื่อมจากคุนหมิงนะครับมาถึงเปียงจันเลยนะครับอันนี้จะเปิดวันที่2ธันวาคมปีนี้นะครับตรงกับวันชาติของสปป.ลาวนะครับซึ่งที่เราประเมินแล้วเนี่ยเส้นนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศนะครับซึ่งไทยเราก็คงต้องขนส่งนะครับเป็นมัลติโมเดลก็คือเอารถขนส่งเนี่ยข้ามไปยังประเทศลาวแล้วก็ส่งต่อทางรถไฟต่อไปถึงคุนหมิงนะครับและสินค้าจีนก็จะเข้ามาทางนี้มากขึ้นด้วยนะครับเราประเมินกันว่าสินค้าที่สามารถส่งได้ทางนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องของผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งนะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนการขนส่งจาก 3A เนี่ยมาส่งทางนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นไปได้คือสินค้าพวกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่จะส่งทางเส้นทางนี้เพราะว่าตอนนี้โรงงานในจีนเนี่ยในงานโรงงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ทางภาคตะวันตกของจีนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่จะเชื่อมต่อได้นะครับอีกตัวนึงก็คือยางพารานะครับยางพาราซึ่งส่วนมากจะส่งทางเรือนะครับทางแหลมฉบังเนี่ยก็อาจจะมาขนส่งทางรถไฟเพิ่มขึ้นได้ตอนนี้ยางพาราที่ปลูกมากนะครับในภาคอีสานก็มีนะครับที่บึงกาฬนะครับปลูกเยอะนะครับก็สามารถส่งทางรถไฟได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์ล่าสุดที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เรายังตามเรื่องของค่าระวางอยู่นะครับเพราะค่าระวางก็ยังไม่ประกาศถ้าค่าระวางประกาศแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าต้นทุนค่าขนส่งของไทยนะครับจะส่งไปประเทศจีนเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วภาพถัดไปนะครับภาพถัดไปครับอันนี้จะเป็นลิงก์ต่อนะครับเมื่อเราส่งทางรถไฟขึ้นไปแล้วเนี่ยเราสามารถไปเชื่อมต่อกับทางรถไฟที่จีนนะครับมีเรียกว่า Belt and Road Initiative นะครับส่งไปถึงยุโรปได้นะครับก็เป็นอีกเส้นทางนึงนะครับที่เราสามารถส่งแทนการขนส่งทางเรือได้คือทางรถไฟขึ้นไปถึงคุนหมิงแล้วก็ต่อไปยุโรปได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่สรุปว่าโลจิสติกเนี่ยตอนนี้ก็คือลิงก์กันหมดนะครับในแง่ของทั้งทางถนนทั้งทางรถไฟในอนาคตนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค่าขายการลงทุนในภูมิภาคนี้ครับ
ฟังแล้วชื่นใจมากเลยสำหรับคนทำงานสายทางด้านโลจิสติกส์นะคะจริงก็หลายคนก็เวลาพูดถึงโลจิสติกส์นะก็มุ่งโฟกัสไปเรื่องของทางอากาศหรือว่าทางเรือเป็นหลักนะคะแต่ว่าปัญหาอย่างที่ทางคุณเทรซิตบอกนะพอมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะคะแน่นอนนะค่าใช้จ่ายกับโลจิสติกส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามกันอยู่แล้วนะประสิทธิภาพของโลจิสติกส์ที่ดีคือเราต้องดูแลต้นทุนให้ไม่สูงเรื่องของโลจิสติกส์ทางถนนเองคือทางบกเองนะคะซึ่งเรามีถึง5เส้นทางนะคะเชื่อมต่อทุกประเทศที่เป็นอยู่ในกลุ่มเราเลยนะคะและที่ชื่นใจมากๆอาจารย์ฟังแล้วดีใจมากเลยคือเรื่องของรถไฟนะคะแล้วก็มันจะมีการขยายต่อมันจะเข้ามามีบทบาทช่วยทางด้านเรื่องของการขนส่งได้ดีมากๆเลยนะคะก็หวังว่ามันจะสำเร็จไวๆนะคะก็ใช้เวลาที่ทำให้เราลดต้นทุนได้นะคะจะถ้าทำได้จริงๆนี่สุดยอดเลยนะคะความหวังเลยนะคะตรงนี้นะคะค่ะก็อีกประเด็นนึงค่ะก็จริงๆทางคุณธีรศิษย์เนี่ยพูดได้ครอบคลุมมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางการลงทุนนะคะจากประเทศทางด้านจากทั้งโลกเนี่ยมุ่งมาสู่ CLMV นะคะแล้วก็ทางด้านจุดเด่นของเรานะคะความโดดเด่นของเรานะคะทางด้านทรัพยากรนะคะทีนี้เมื่อกี้ได้ลองเข้าไปดูทางช่องทางการถามตอบแล้วนะคะมีท่านผู้รับฟังเนี่ยค่ะส่งคำถามเข้ามาค่ะคุณธีรศิษย์นะคะอาจจะรบกวนอีกสักหนึ่งคำถามนะคะเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะถามเข้ามาค่ะคืออย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทุกวันนี้ค่ะมันมีเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐนะคะกับประเทศจีนอยู่นะคะแล้วมันมีผลสืบเนื่องนะคะมาทำให้เกิดเรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะคะแล้วแน่นอนค่ะประเทศกลุ่มของเรานะคะ CLMVT เนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่ทางฝั่งนั้นเขาคิดถึงนะคะที่จะย้ายฐานผลิตกันมาที่นี่นะคะเพื่อจะได้มาช่วยลดทางด้านภาษีนะหรือทางด้านอื่นๆก็ตามแต่นะคะคุณธีรศิษย์คิดว่านะคะธุรกิจไทยของเราเนี่ยค่ะจะได้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างคะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับว่าเกิดขึ้นก็เริ่มประมาณปี2018นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็คือสหรัฐก็คือขึ้นภาษีสินค้าจีนที่นำเข้าไปยังสหรัฐนะครับจีนก็ตอบโต้นะครับก็คือขึ้นภาษีสินค้าสหรัฐเข้าจีนเช่นกันนะครับก็ทำให้พอภาษีสูงเนี่ยก็กระทบกับไทยส่วนหนึ่งนะครับเพราะไทยก็เราก็มีส่งสินค้าที่เป็นซัพพลายเชนของจีนนะครับเพื่อประกอบและส่งต่อไปสหรัฐนะครับก็เช่นเป็นพวกสินค้าพวกของคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบต่างๆแผงวงจรไฟฟ้าเป็นต้นเนี่ยในปี2019เนี่ยครับเราส่งออกหดตัวลงเพราะว่าผลกระทบจากเทรดวอร์นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบนะครับส่วนพอมีเทรดวอร์เกิดขึ้นเนี่ยผมเข้าใจว่าโรงงานในประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นของชาวจีนเองนะครับหรือของต่างชาติที่ไปลงทุนเองก็ต้องคิดนะครับว่าเกิดเทรดวอร์แล้วเนี่ยภาษีสูงขึ้นเนี่ยทำอย่างไรถึงจะทำให้ค้าขายได้ดีขึ้นนะครับเขาก็มีการคิดว่า ขอโทษนะครับมีการย้ายฐานการผลิตนะครับมายังประเทศใน CLMVT นะครับ อันนี้การที่เขาจะย้ายมานี่เขาคงต้องดูนะครับปัจจัยหลายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าในประเทศที่ประเทศนั้นเคยผลิตสินค้าที่คล้ายกับจีนไหมอันที่1 นะครับอันที่2คือค่าจ้างแรงงานเป็นยังไงค่าจ้างแรงงานสูงกว่าจีนหรือเปล่าหรือถูกกว่านะครับแรงงานพอไหมนะครับอันที่3คือบรรยากาศในการลงทุนในประเทศนั้นเป็นอย่างไรนะครับยากง่ายยังไงนะครับแล้วอันที่4ก็คือเรื่องของต้นทุนต่างๆด้านโลจิสติกส์นะครับแล้วก็ความผันผวนของค่าเงินสกุลในประเทศนั้นเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่ตัดสินใจจะมาย้ายฐานผลิต ซึ่งจะมีการย้ายฐานผลิตแล้วนะครับส่วนมากไปที่เวียดนามนะครับไปที่เวียดนามนะครับที่ผมทราบล่าสุดเนี่ยก็มี บริษัทไต้หวันนะครับชื่อ Foxconn นะครับเทคโนโลยีนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชิปคอมพิวเตอร์นะครับผลิตแล็ปท็อปแล้วก็แท็บเล็ตนะครับย้ายไปที่เวียดนามแล้วนะครับแต่ว่าถึงแม้จะย้ายไปแล้วนะครับแต่ไทยเราก็ยังได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นซัพพลายเชนในการส่งชิ้นส่วนเนี่ยเราก็ยังสามารถส่งชิ้นส่วนของเราเนี่ยครับจากเดิมส่งไปประเทศจีนก็ส่งไปอีกประเทศหนึ่งเท่านั้นเองที่เรามีลูกค้าอยู่แล้วนี่นะครับถ้าเป็นโรงงานที่ย้ายมานะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ ที่พบนะครับก็คือนอกจากลงทุนในประเทศในเวียดนามแล้วนะครับก็มีคนมาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับ ล่าสุดนะครับก็มีบริษัทต่างชาติได้คือบริษัทญี่ปุ่นนะครับมาลงทุนในประเทศไทยย้ายฐานผลิตไปเลยนะครับชื่อบริษัทลิโก้นะครับลิโก้เนี่ย
เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงนะครับเพื่อส่งไปสหรัฐนะครับมาลงทุนในไทยแล้วนะครับไทยก็ได้ประโยชน์มากเพราะว่าหนึ่งก็มีคนมาลงทุนในประเทศไทยเราได้เทคโนโลยีได้โน้ตฮาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผลนะครับที่กระทบจากเทรดบอร์ดนะครับซึ่งก็ได้ประโยชน์นะครับก็คือคนมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นหรือแม้จะลงไปลงทุนในประเทศอื่นเราก็ยังสามารถส่งสินค้าที่เป็นซัพพลายเชนร่วมกันไปได้นะครับโอ้ยฟังแล้วน่าจะโอเคมากๆเลยจริงๆแล้วก็อย่างที่เห็นได้ชัดเจนมากนะคะพอเราเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกันติดกันแบบนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์มหาศาลนะคะก็คือเหมือนลงต่างลงทุนกันถึงแม้ว่าจะย้ายฐานไปเวียดนามแล้วแต่ไทยเองอ่ะในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเรื่องของซัพพลายเชนเนี่ยก็สามารถจะส่งต่อไปทางนี้ได้นะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันที่ดีมากๆเลยนะคะประโยชน์ตรงนี้ครอบคลุมทุกด้านจริงๆไม่ว่าจะเป็นทิศทางการลงทุนทรัพยากรนะคะศักยภาพเองของ CLMET ตรงนี้นะคะอย่างที่คุณธีรสิทธิ์ได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะก็เชื่อว่านะคะหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้ไอเดียนะคะว่าจริงๆแล้วมีช่องทางไหนได้บ้างที่เราเนี่ยจะไปเริ่มลงทุนนะคะอาจจะเป็นทางด้านเรื่องของการค้าชายแดนนะคะอย่างที่คุณธีรสิทธิ์ได้เล่าให้ฟังตรงนี้แล้วก็ได้นะคะเนื่องจากเวลาของเรามีจำกัดนะคะคุณธีรสิทธิ์นะคะโอ้เสียดายมากๆเลยงั้นอาจจะต้องมีการเชิญมาต่อกันในโอกาสหน้านะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของประเทศกลุ่ม CLMET นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะงั้นวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะตรงนี้ไว้ก่อนนะคะฝากไว้ตรงนี้นะคะงั้นขออนุญาตนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะที่วันนี้เราได้ร่วมพูดคุยกันเนี่ยค่ะทางนี้ก็คือทั้งหมดของรายการนะคะถ่ายทอดสดนะคะ iBird Live นะคะspecial นะคะ episode ในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งที่18แล้วนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะคะคงจะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยนะคะแล้วก็ได้ออกรายละเอียดข้อมูลนะคะจากคุณธีรสิทธิ์นะคะซึ่งแบบครบเครื่องมากๆเลยครอบคลุมทุกด้านจริงๆนะคะดิฉันนะคะอาจารย์วิศรานะคะในนามตัวแทนของ iBird นะคะและก็มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาอันมีค่าตรงนี้นะคะเพื่อเข้ารับชมนะคะการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะต้องขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรพิเศษของเราคุณธีรสิทธิ์เสวศิลารองประธานสภาอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้มาให้ความรู้กับพวกเราขอบพระคุณคุณธีรสิทธิ์มากๆค่ะครับครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะและที่ขาดไม่ได้สำหรับความร่วมมือตรงนี้ต้องขอบพระคุณความร่วมมือนะคะระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาสรีรการพาณิชย์หรือ iBird นะคะและมหาวิทยาลัยธุรกิจตรงนี้ด้วยค่ะนะคะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ขออนุญาตนะคะฝากรายการ iBird Live นะคะครั้งที่19ครั้งต่อไปนะคะซึ่งเราก็จะมีการไลฟ์สดนะคะในวันพฤหัสบดีที่18นะคะพฤศจิกายนเวลา 13:13 นะคะในหัวข้อคลิกเศรษฐกิจพาณิชย์2ในปี2565ค่ะนะคะโดยพิธีกรรับเชิญพิเศษของเรานะคะและดิฉันนะคะอาจารย์วิศรานทองนะคะพร้อมด้วยคุณธีรสิทธิ์นะคะต้องขอจบรายการถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้นะคะและขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเข้มแข็งนะคะพวกเรานะคะมีพลังต่อสู้นะคะสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจกันต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีไว้ที่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ